มาถึงคลิปที่2ของเทสชุดที่2กันแล้วนะครับผมข้อนี้นะฮะจะเริ่มต้นกันที่ข้อ11นะครับผมหรือถ้าในข้อสอบจริงก็ประมาณข้อ111นะครับผมทีนี้ฮะโจทย์กำหนดข้อนี้ให้มาเป็น A B C D ซึ่งอยู่ในลักษณะของข้อสอบที่ต้องการทดสอบประเภทของคำใช่ไหมครับดังนั้นฮะพอเห็นปั๊บนะฮะทุกคนก็จะสามารถคิดตามผู้เขียนเลยนะฮะว่าถ้าลงท้ายด้วย ly เนี่ยตรงนี้นะในข้อ A ข้อนี้ต้องเป็น adverb ใช่ไหมครับถัดมา secure เป็นได้ทั้ง verb เป็นได้ทั้ง adjective นะครับผมแล้วก็ security คำนี้เป็นคำนามแล้วก็ secured นะตรงนี้เป็นไม่ verb 2ก็ verb 3นะครับนะแล้วก็กระบวนการทั้งหมดก็พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกต้องเกิดภายในหัวเรานะฮะในสมองเราแป๊บเดียวนะฮะเราจะได้ไปดูกันต่อทีนี้ฮะเนื่องด้วยมันทดสอบประเภทของคำใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่ครูเขียนต้องทำก็คือครูเขียนต้องไปดูว่านะครับโครงสร้างที่ให้มาคืออะไรและคำที่เราต้องเลือกมาตอบคืออะไรพูดง่ายๆก็คือดูตำแหน่งนั่นเองนะฮะอย่าลืมเนาะดูช้อยก่อนขึ้นไปดูช่องแล้วขยับหน้าหลังตรงนี้ข้างหลังไม่มีอะไรแต่ข้างหน้ามีชุด to infinitive phrase นะฮะที่บอกว่า to keep the house นะฮะและคำใบ้ของครูเคนก็คือคำว่า to keep นี่แหละครับผมนะฮะเพราะว่าคำว่า keep นี้นะฮะเป็นกริยาที่เขาเรียกกันว่านะครับผมเป็น complex transitive verb นะก็คือ verb ที่สามารถมีกรรมแล้วก็มีส่วนเติมเต็มกรรมได้นะฮะฉะนั้นฮะ keep the house แล้วก็ต้องตามด้วยแหละครับตามด้วยนะฮะนะ keep เนาะ keep เป็นอย่างที่บอกไปเป็นกริยาชนิดที่มันเป็น complex transitive verb ดังนี้ตรงนี้จะเป็นโครงสร้างที่5ในโครงสร้างพื้นฐานของครูเคนนะครับใครลืมแล้วไปเปิดดูในเล่มสีเทาหรือเล่มสีฟ้าขอโทษนะเล่มสีเขียวก็ได้เล่มสีเขียวจะอธิบายค่อนข้างลึกอย่างนั้นตรงนี้ฮะครูเคนจะได้ DO มาแล้วหลังจาก DO นะฮะครูเคนก็ต้องมี OC ซึ่งเป็นคำตอบของเราใช่ไหมฮะและ OC หรือ Object Complement ใช่ไหมฮะก็คือส่วนเติมเต็มกรรมมันจะมาขยายกรรมครับผมฮะอย่างนั้นฮะเราจะรักษาบ้านของเราให้มีสภาพอย่างไรดังนั้นพอครูเคนพูดคำว่าสภาพนักเรียนต้องคิดทุกท่านต้องทราบเลยทันทีนะครับว่าถ้าพูดถึงสภาพมันต้องเป็น Adjective ครับอย่างนั้นนะ Keep the house secure ก็เป็นคำตอบของเรานะฮะคำตอบคือข้อ B boyนะครับผมข้อนี้จะง่ายมากใช่ไหมฮะอ่ะเราไปดูความหมายของทั้งประโยคกันดีกว่าเพื่อจะได้ดูคำศัพท์ไปด้วยนะฮะโอเคนะครับผมประโยคนี้นะฮะเริ่มต้นด้วยบุพบทวลีนะฮะที่บอกว่า in an ideal smart house นะขอโทษนะ smart home นะครับผมจะหมายความว่าในบ้านที่เป็น smart home หรือบ้านอัจฉริยะที่เป็นในอุดมคตินะฮะคำว่า ideal นะตรงนี้แปลว่าในอุดมคติก็คือในบ้านอัจฉริยะในอุดมคติใช่ไหมฮะThe appliances นะ appliances ก็คือเครื่องใช้ภายในบ้านทั้งหลาย the appliances นะครับผม and electronic devices นะก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะฮะ work in synchronization ก็จะทำงานประสานกันนะก็ทำงานร่วมกันทำงานประสานกัน synchronization to keep the house secure นะฮะเพื่อที่จะรักษาให้บ้านมีความปลอดภัยหรือรักษาบ้านให้ปลอดภัยนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือข้อ11นะครับผมเราจะไปต่อกันที่ข้อ12ครับสำหรับข้อ12นี้นะครับผมนะตัวเลือก A B C D สิ่งที่ครูเคนเห็นก็คือเป็นพวกกริยาทั้งหลายแล้วก็มีลักษณะของกริยาที่เป็นกริยาช่วยด้วยนะครับผมเพราะว่าเมื่อเราดูคร่าวๆแล้วนะฮะคำเหล่านี้พอเป็นกริยาแล้วเนี่ยแต่ครูเคนเห็นมีมิสเตอร์สมิธซึ่งเป็นประธานตามหลังแล้วมี B ซึ่งเป็น verb ที่อยู่ใน tense ตรงนี้นะฮะเป็น verb 3อย่างนั้นฮะตรงนี้นะครับแต่ก่อนหน้าที่จะมาถึงตรงนี้ครูเคนเห็น not only ก่อนไงพอ not only เมื่อคราวที่แล้วนะในชุดที่1ถ้าใครจำวิธีการใช้ not only ที่ครูเคนนำเสนอไปใน3รูปแบบได้คุณจะเห็นว่า1ในรูปแบบนั้นมันจะเป็นรูปแบบที่อยู่ข้างหน้าเมนคอร์สนะหรืออย่างที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับผมในจอนะครับผม not only ตรงนี้ถ้าย้ายมาอยู่ด้านหน้านะครับครูเคนสอนไปแล้วว่ามันต้องเกิดการสลับตำแหน่งระหว่างverb ช่วยกับประธานหรือที่เขาเรียกว่า subjectนะฮะ subject เนาะ auxiliaries นะขออนุญาตเขียนสวยๆดีกว่านะใช้พิมพ์เอานะจะได้จำไปด้วยว่าอ๋อเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการสลับตำแหน่งระหว่าง verb ช่วยกับประธานนะครับผมนะฮะไม่ขึ้นครับผมนะแป๊บหนึ่งเนาะนะฮะ subject นะครับผม auxiliaries นะฮะ auxiliary inversion นะครับผมนี่คือชื่อเต็มๆของมันนะฮะก็คือการสลับตำแหน่งระหว่าง verb ช่วยกับประธานนะฮะจะเกิดขึ้นปกติจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราต้องการสร้างประโยคคำถามใช่ไหมครับแต่กรณีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรานำความหมายคำที่มีความหมายเป็นปฏิเสธมาวางไว้หน้าเมนคอร์สเราสามารถหรือว่าหน้าคอร์สธรรมดาก็ได้นะเราสามารถสลับตำแหน่งระหว่างเวิร์บช่วยกับประธานได้ดังนั้นคำใบ้ของครูเคนนะมีอยู่2จุดเนาะในข้อนี้ในเมื่อเราต้องเลือกกริยาช่วยมาเติมกรณีที่1ครับผมคำใบ้ของครูเคนต้องมีความสอดคล้องกันนะเป็น subject verb agreement กับ Mr. Smith subject
ตำแหน่งที่2ตัวใบ้ของเราก็คือคำว่า been ซึ่งเป็น verb ช่อง3ใช่ไหมฮะฉะนั้นฮะตรงนี้สิ่งที่คุณเคนต้องเลือกมาตอบเนาะอย่างนั้นต้องเป็นตัวที่บ่งบอก tense ด้วยแล้วก็สอดคล้องกับ Mr. Smith ด้วยนะฮะ tense ที่ไปกับ verb 3ตรงนี้นะฮะ been ใช่ไหมฮะมันจะต้องเป็น present perfect ครับผมอย่างนั้นคำตอบชัดเจนข้อนี้ต้องตอบข้อ A นะฮะ has นะครับผมคำตอบคือ not only has Mr. Smith been with this company since its inception นะครับผม inception แปลว่าจุดเริ่มต้นนะครับผม inception แปลว่าจุดเริ่มต้นนะครับไม่เพียงแค่ Mr. Smith อยู่กับบริษัทนี้มาตั้งแต่การเริ่มต้นบริษัทเนี่ย but he has also been selected as the employee of the month for many years นะหมายความว่าไม่เพียงแค่ทำเริ่มต้นนะทำงานตั้งแต่เริ่มต้นแต่เขายังได้รับการรับเลือกเป็นพนักงานดีเด่นประจำปีหลายๆปีเลยนะเป็นเวลาหลายๆปีเลยนะครับผมข้อนี้ง่ายอยู่เนาะตัวใบ้เราเนาะอย่าลืมเนาะมีคำว่า been เนี่ยตัวหลักๆแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวรองมาก็คือ Mr. Smith เพราะเราต้องเลือก verb ช่วยที่สอดคล้องกับประธานด้วยนะครับผมประธานเป็นเอกพจน์กริยาเราก็ต้องเติม s ด้วยถูกต้องไหมครับผมนะโอเคเนาะนี่คือข้อ12ครับผมง่ายอยู่เนาะข้อ13ครับผมนะข้อ13 A B C D ถ้ามองคร่าวๆนะครับผมขอเหมารวมว่าเป็น preposition แล้วกันนะมีคำว่า besides ที่เป็น adverb ได้นะครับผมมี besides ที่เป็น adverb นะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเป็น preposition หมดเลยวิธีการใช้ prepo ครูกันพูดหลายทีแล้วเนาะบางทีก็อยู่ด้านหน้าบางทีก็อยู่ด้านหลังใช่ไหมครับบางทีก็อยู่ที่ความหมายดังนั้นฮะตรงนี้ครับเราไปดูกันก่อนเนาะว่าแต่ละตัวใช้ยังไงนะโอเค during นี่แปลว่าในระหว่างใช่ไหมใช้กับเวลาหรือเหตุในระหว่างเหตุการณ์ก็ได้ถัดมา despite ฮะ despite คือถึงแม้ว่าใช้กับความขัดแย้งนะ besides คือนอกเหนือจากนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็คือนะนอกเหนือจากเนาะ besides แล้วก็ true ก็คือทะลุผ่านนะโอเคฉะนั้นตรงนี้ฮะจะเห็นได้ว่าข้างหลังเนี่ยกรรมของมันเนี่ยครูไปสังเกตกรรมก่อนมันมีคำว่า one hour delay due to mechanicalproblems นะฮะก็คือพูดถึงเวลาละพูดถึงเวลาละก็ถึงพูดถึงการล่าช้าของเวลาใช่ไหมครับล่าช้าไป1ชั่วโมงเนื่องด้วยปัญหาทางเครื่องจักรใช่ไหมครับแต่ด้านหน้านะฮะพอด้านหน้านี่ยังไม่ช่วยโอเคเนาะโจข้างหลังไม่ช่วยไปดูด้านหน้านิดนึงนะครับด้านหน้าบอกว่าโอเค the flight นะเที่ยวบิน arrived at its destination on time นะคำใบ้ตรงนี้คือคำว่า on time นะครับก็บอกว่าเที่ยวบินมาถึงที่จุดหมายปลายทางตรงเวลาแต่ข้างหลังมีคำว่า delay ซึ่งแปลว่าล่าช้า1ชั่วโมง delay เนื่องจากปัญหาทางเครื่องจักรใช่ไหมฮะอย่างนั้นฮะตรงนี้มันดูเป็นความขัดแย้งเนาะเออเที่ยวบินมาถึงตรงเวลาได้นะครับผมถึงแม้ว่าจะมีปัญหาการล่าช้า1ชั่วโมงเนื่องด้วยปัญหาทางเครื่องจักรคำตอบที่ถูกก็คือข้อ B boy นะข้อนี้ง่ายอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมเราไปข้อที่14กันเลยครับผมนะข้อที่14นี้นะครับผมโจทย์นะฮะให้A B C D ตัวเลือกนะครับผมเป็นคำที่มันเป็น adjective หมดเลยนะครูทราบได้ไงฮะ adjective นะอย่าลืมเนาะลงท้ายด้วย bo อย่างนี้นะลงท้ายด้วย al อย่างนี้ลงท้ายด้วย bo อีกแล้วเหล่านี้เป็น adjective ดังนั้นข้อนี้ต้องการทดสอบความหมายของคำศัพท์นะเราไปดูความหมายของศัพท์แต่ละคำกันเลยนะครับผม accountable นะ accountable แปลว่านะครับผมมีความรับผิดชอบหรือว่าต้องรับผิดชอบนะขออนุญาตแปลว่าต้องรับผิดชอบแล้วกันตรงนี้เนาะโอเคนะครับผมโอเคนะฮะหรือว่ามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบนะครับถัดมาครับผมฮะคำว่า influential นะฮะ influential บอกว่าซึ่งมีอิทธิพลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งมีอิทธิพลต่อซึ่งมีนะครับผมโอเคนะครับผมนะถัดมาครับผมฮะ reasonable คำนี้ฮะมาจากคำว่า reason ซึ่งแปลว่าเหตุผลอย่างนั้นฮะตรงนี้แปลว่าอย่างมีเหตุผลหรือว่ามีเหตุผลนั่นเองนะฮะมีเหตุผลนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือattributable นะฮะ attributable ตรงนี้มันแปลว่าบอกได้ว่ามาจากไหนดังนั้นตรงนี้ฮะเวลาถ้ามันเป็น adjective ครูเคนจะแปลว่าเนื่องมาจากแล้วกันนะฮะเนื่องมาจากสาเหตุใดนะเนื่องมาจากนะครับผมทีนี้ฮะพอได้ความหมายเสร็จเรียบร้อยต้องไปดูด้านหน้าแล้วเพื่อจะดูประโยคนี้เราจะใช้1วิไม่ได้ละเราอาจจะต้องใช้3ถึง4วิเพื่อจะดูความหมายโดยรวมนะครับผมนะฮะข้างหน้าบอกว่านะฮะเป็นบุพบทวลีเนาะ after the company โอ้ขอโทษนะฮะเป็น adverb clause นะครับผม after the company collapsedนะฮะหลังจากที่บริษัทล้มนะฮะตัวนี้เป็น adverb clause นะฮะโอเคหลังจากที่บริษัทล้มนะ the board of directors was held นะฮะก็คือกรรมการบริหารทั้งหลายเนี่ยคณะกรรมการบริหารนะฮะจริงๆตรงนี้ was held แปลว่าจับถือใช่ไหมฮะแต่ตรงนี้ขออนุญาตแปลว่า
ถูกจับให้หรือว่าถูกให้แล้วกันนะครับผมตามคำใบ้ครูว่าตรงนี้แหละนะฮะ was held นะมันเป็นสำนวนเนาะและข้างหลังบอกว่า for making the wrong decisions นะฮะก็ในด้วยเหตุผลของการตัดสินใจที่ผิดนะฮะหรือว่าสำหรับการตัดสินใจที่ผิดนั่นเองแน่นอนนะฮะ was held นะฮะบริษัทล้มนะฮะคณะกรรมการบริหารต้องอะไรสักอย่างต้องถูกอะไรสักอย่างหนึ่งสำหรับการตัดสินใจที่ผิดแน่นอนฮะต้องรับผิดชอบสำหรับการตัดสินใจที่ผิดคำตอบที่ข้อบีบ่อยนะครับผมนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้มีสำนวนที่บอกไป was held responsible หรือว่า held ขอโทษนะ responsible ก็ได้นะเมื่อกี้หลุดออกไปแล้วว่า responsible นะฮะความหมายมันเหมือนกันนะอย่างนั้นฮะaccountable was held accountable for นะจะสังเกตได้ว่า responsible ก็ไปกับ for แล้วก็ accountable ก็ไปกับ for ได้นะครับผมนะขออนุญาตเขียนขึ้นมาเลยแล้วกันเนาะนะ responsible นะ responsible นะฮะโอเคตรงนี้มีความหมายใกล้เคียงกันเนาะในกรณีนี้นะครับแล้วไปกับ for ได้ด้วยเนาะแล้วตรงนี้ก็มี for อยู่ด้านหลังท่านทุกคนเห็นตามครูนะครับนี่คือข้อ14ครับผมนะฮะเราจะไปต่อกันที่ข้อ15นะครับผมข้อ15นะครับผมข้อ15 A B C D มาอีกละนะฮะจะเป็น verb ช่องที่3หมดเลยเหตุผลที่ครูเคนทราบเพราะว่าทุกตัวลงท้ายด้วย ed และประกอบอีกประเด็นหนึ่งก็คือมันมี b อยู่ข้างหน้านะฮะตรงนี้อาจจะเป็น adjective หรือเป็น verb ช่อง3ก็ได้แต่ว่าในใจเก็บไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นช่อง3นะครับข้อนี้ทดสอบความหมายอีกแล้วนะฮะindustrialized นะตรงนี้มาจากคำว่า industry นะ industry แปลว่าอุตสาหกรรม industrialized นะมันเป็นกริยาแล้วก็มาเติม ed แสดงว่าตรงนี้นะฮะจะแปลว่านะครับผมการเป็นอุตสาหกรรมแล้วกันเนาะนะขออนุญาตไปอย่างนี้แล้วกันเนาะถ้าเป็นรูปถูกกระทำก็คือเหมือนกับถูกทำให้เป็นอุตสาหกรรมนะฮะการเป็นอุตสาหกรรมนะครับผมถัดมาครับผมก็คือ jeopardized นะ jeopardized มาจาก jeopardy ถ้าเคยดูรายการเกมโชว์นะ jeopardy ที่มันบอกอันตรายอย่างนั้น jeopardized ตรงนี้บอกว่าตกอยู่ในอันตรายแล้วกันนะฮะตกอยู่ในอันตรายอยู่ในอันตรายนะครับผมถัดมาฮะ organized ถ้าเป็นรูปถูกกระทำนะขอแปลว่าถูกทำให้เป็นระเบียบแล้วกันนะครับผมฮะเป็นระเบียบเนาะเป็นระเบียบหรือได้รับการจัดนั่นเองนะถัดมาก็คือคำว่า penalize นะถ้าใครได้ยินคำว่า penalty มาก่อน penalty แปลว่าการลงโทษใช่ไหมฮะ penalty จะเป็นคำนามแต่นี้ penalize นะจะแปลว่าถูกลงโทษก็ได้นะฮะตรงนี้ขออนุญาตแปลว่าลงโทษก่อนแล้วกันเพราะว่ารูปถูกกระทำอยู่ด้านหน้านะครับผมลงโทษแล้วกันเนาะโอเคฉะนั้นเมื่อเสร็จแล้วตรงนี้นะฮะขออนุญาตกลับขึ้นไปดูความหมายโดยรวมเพราะข้อนี้ทดสอบความหมายของคำศัพท์ใช่ไหมครับดังนั้นฮะเราไปไล่กันเลยนะครับเขาบอกว่าEmployers that have 100 or more full-time employees อย่างนั้นคุณเคนเขียนผิดแล้วนะฮะต้องเป็น employee ข้อนี้นะฮะขออนุญาตแก้นิดนึงเนาะES เนาะ Employers that have 100 or more full-time employees นะฮะหมายความว่านะฮะผู้ว่าจ้างที่มีพนักงาน full-time 100คนหรือมากกว่า100คนwill be จุด for failing นะฮะจะต้องถูกอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับการล้มเหลวหรือว่าการผิดพลาดนะคำว่า fail แปลล้มเหลวหรือผิดพลาดใช่ไหมฮะ to offer adequate health insurance coverage นะครับผม to their employees นะฮะนะครับหมายความว่าอย่างที่บอกไปก็คือผู้ว่าจ้างหรือว่าเจ้านายทั้งหลายเนี่ยที่มีพนักงาน full time 100คนขึ้นไปหรือมากกว่า100คนใช่ไหมฮะจะถูกจุดๆนะฮะสำหรับการล้มเหลวในการที่จะเสนอนะครับการครอบคลุมทางประกันสุขภาพที่เพียงพอแก่ employee หรือว่าลูกจ้างแน่นอนฮะจะถูกทำอะไรล่ะถ้าเกิดนายจ้างนะฮะถ้านายจ้างเขาไม่มีประกันสุขภาพที่ดีพอที่เพียงพอแก่พนักงานก็ต้องถูกลงโทษโดยรัฐใช่ไหมฮะคำตอบที่ถูกก็คือข้อ D-Dog นั่นเองนะครับผมนะตัวนี้พิมพ์ผิดนิดนึงเนาะขออภัยด้วยเนาะคำว่า employees นะมาได้ไงเนี่ยหนังสือครูเคนก็ถูกเนาะถัดมาครับผมนะข้อที่16ครับตรงนี้นะฮะสิ่งที่ครูเคนเห็นคร่าวๆนะครับผมก็A B C D เนี่ยนะครับผมมีทั้ง adjective แล้วก็ adverb
ปนกันนะครับผมนะเพราะว่าหลายตัวเนี่ยใช้เป็น adjective ก็ได้แล้วก็เป็น adverb ก็ได้โดยที่แต่ละตัวนะฮะมีความหมายว่านะฮะ little นะฮะ little นี่แปลว่าน้อยใช่มั้ยฮะน้อยตรงนี้น้อยขออนุญาตเขียนน้อยนิดเดียวน้อยแต่ตรงนี้มักจะใช้กับถ้าไปใช้กับคำนามนะครับผมมันจะเป็นคำนามนำไม่ได้นะใช้กับคำนามนำไม่ได้ถัดมาฮะ lower lower แปลว่าน้อยกว่านะฮะน้อยกว่าหรือต่ำกว่าอย่างนั้นตรงนี้เป็นรูปขั้นกว่าเนาะเป็น comparison ตรงนี้เป็น comparative แล้วกันนะเป็นรูปขั้นกว่านะครับผมน้อยกว่าเนาะถัดมา feel แปลว่า2-3 อย่างเนาะ 2-3 สิ่ง 2-3 อย่างใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็เป็น adjective เนาะแล้วก็เป็น determiner ได้สุดท้ายฮะ likely นะแปลว่ามีแนวโน้มเนาะตรงนี้เป็นได้ทั้ง adjective แล้วก็เป็นได้ทั้ง adverb นะครับถัดมาสิ่งที่ครูเคนต้องทำก็คือต้องไปดูแล้วล่ะว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาคืออะไรแต่คร่าวๆครูเห็นมีคำว่า than นะฮะ than มันเป็นขั้นกว่าคำตอบของครูนะฮะที่น่าจะเป็นเลยก็คือ copy boyนะครับครูเคนขอเลือกข้อบีบอยก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูความหมายว่ามันลงตัวหรือเปล่าเพราะว่าแซนเป็นคำใบ้ชัดเจนเนาะ1วินาทีเราน่าจะได้คำตอบแล้วข้อนี้นะครับผมอ้าวลองไปดูนะข้างหน้าบอกว่า the number of visitors to our theme park this summer หมายความว่าตัวเลขของผู้เข้ามาเที่ยวนะครับสวนสนุกของเราซัมเมอร์นี้นะครับผมนะฮะ was significantly นะฮะ was เป็น linking verb significantly เป็น adverb นะอย่างนั้นตรงนี้มันต้องเป็น adjective แน่นอนแล้วก็than เป็นคำใบ้อย่างนั้น b-boy ถูกล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมหมายความว่านะฮะอีกรอบหนึ่งเนาะตัวเลขของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนสนุกของเราซัมเมอร์นี้นะฮะฤดูร้อนนี้นะครับน้อยหรือว่าต่ำกว่าตัวเลขมันต่ำกว่าใช่ไหมต่ำกว่าสิ่งที่ถูกคาดคิดไว้เป็นอย่างมากนะ significantly แปลว่ายังมีนัยยะสำคัญนะฮะอย่างนั้นครูเคนขอแปลว่าเป็นอย่างมากแล้วกันนะครับผมนะฮะก็what had been expected นะตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่า now cost นะครับผมอย่างนั้นตรงนี้ฮะเป็นกรรมของ than ได้เนาะเพราะ than สามารถเป็น pepo ได้นะฮะตรงนี้เป็น now cost เนาะแล้วก็ expected อย่างที่หลายๆคนทราบก็คือแปลว่านะถูกคาดนะตรงนี้นะนะครับผมนี่ก็คือข้อ16ครับผมต่อไปเราจะไปข้อที่17กันครับข้อที่17นี้นะครับโจทย์กำหนดตัวเลือกให้มาเป็นคำที่แตกต่างกันนะฮะดังนั้นเราต้องไปไล่ดูทีละตัวก่อนนะฮะก็ข้อ A นะข้อ A เนี่ย in spite of นะตรงนี้จะเป็น compound preposition นะ compound preposition นะครับแล้วก็ however ก็จะเป็น adverb ใช่ไหมครับขออนุญาตเขียน compound preposition ก่อน preposition นะครับผมแล้วก็ however เป็น adverb นะครับผม howeverAlthough เป็นอะไรฮะพอนึกทันไหมนะ Although ก็จะเป็นนะครับผม Subcon นะฮะ Subordinating Conjunction นะฮะ นะครับ Subcon เอาไว้ทำไมเอ่ยจำได้ป่ะเอ่ยนะ Subcon เอาไว้สร้างอะไรครับนะเอาไว้สร้าง Adverb Cause ใช่ไหมครับนะต้องไปอยู่หน้า S บวก V ใช่ไหมครับแล้วก็ถัดมาก็คือ because ก็เป็น subcon เช่นเดียวกันนะขออนุญาต copy แล้วก็ paste นะฮะโอเคนะครับผมถัดมาครับผมจะเห็นได้ว่าเมื่อเราทราบอย่างนี้วิธีการใช้แต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันแล้วนะครับครูเคนไปดูโครงสร้างพอไปดูโครงสร้างปุ๊บนะครูเคนเห็นเนี่ยมันเป็นกริยาบวก verb นะฮะกริยาบวก verb ใช่ไหมครับแล้วก็ด้านหลังครูเคนก็เห็นเช่นเดียวกันก็คือกริยาบวก verb นะครับมีลูกน้ำเนาะแล้วกริยาบวก verb อย่างนั้นสิ่งที่ต้องนำมาตอบนะครับครูเคนจะตัด A ทิ้งก่อนแล้วก็ตัด B ทิ้งก่อนเพราะว่าถ้าจะใช้ in spite of เนี่ยมันต้องตามด้วย now ก้อน now อย่างเดียวเลยไม่ใช่ s บวก v ถ้าจะใช้ however นะ however นี้นะครับผมมันจะต้องใช้เป็น adverb อะใช้เป็น adverb นะส่วนมากจะเป็นอย่างลักษณะนี้นะที่จะใช้นะจุดใช่ไหมครับแล้วก็มี however ตรงนี้แล้วตามด้วยลูกนาม s บวก v ยกเว้นกรณีที่ however ถูกนำไปใช้เป็น relative adverb สามารถเชื่อมประโยคได้นะเชื่อมประโยคลักษณะนี้ได้นะครับผมแต่ว่าการใช้มันจะแตกต่างกันถ้ามีโอกาสนะครับผมไปอ่านเล่มสีเขียวครูเคนบรรยายไว้แล้วนะครับผมนะหรือในอนาคตถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวลองหยิบมาเอามาอธิบายในคลิปก็ได้ถ้าเกิดไม่มีคลิปไหนส่งเสริมนะครับอย่างนั้นเหลือแค่2ข้อนะช้อยเหลือแค่ c กับ d dog ฉะนั้น c กับ d dog สิ่งที่ต่างกันก็คือ c นะครับผมใช้เชื่อมอนุประโยคกับอนุประโยคที่มีความขัดแย้งกันในขณะที่ d dog นะเป็นเหตุเป็นผลกันดังนั้นครูเคนก็ต้องไปดูก่อนว่า s บวก v ชุดแรกของครูเคนกับ s บวก v ชุดที่2นะมีความสัมพันธ์ในเชิงอะไรใช่ไหมครับเราไปดูด้านหน้าฮะด้านหน้าเขาบอกว่า s บวก v นะเขาบอกว่า we were short staffed last night นะหมายความว่า
เรามีพนักงานน้อยเกินไปเมื่อคืนนี้นะ short staff staff แล้วพนักงานเนี่ย short short แปลว่าเหมือนขาดเนี่ยคะแนนพนักงานไม่พอเมื่อคืนนี้แล้วโครงสร้างที่2นะฮะไอตัว S+V ที่2บอกว่า we managed to get the job done right นะก็คือเราก็ยังสามารถนะฮะทำให้งานเสร็จสิ้นได้อย่างถูกต้องนะอย่างนั้นตรงนี้มันขัดแย้งกันแล้วนะฮะพนักงานไม่เพียงพอจริงๆก็คืออาจจะต้องประสบปัญหาในการทำงานถูกต้องบ้างแต่ว่ากลับกลายเป็นว่า manage to get the job done right ฉะนั้นคำตอบที่ถูกก็คือข้อ4คัดแมวเหมียวนะฮะถึงแม้ว่าเราจะมีพนักงานไม่พอเมื่อคืนนี้แต่เราก็ยังสามารถที่จะทำให้งานเสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้อย่างถูกต้องนะคำตอบคือข้อ4นะครับผมถัดมาข้อที่18ครับข้อที่18 A B C D นะครับผมจะเห็นได้ว่าทุกคำเป็นคำนามหมดเลยนะฮะเราดูได้จากท้ายคำใช่ไหมฮะแล้วประเด็นก็คือข้อนี้ทดสอบความหมายของคำศัพท์เราก็ต้องทราบคำศัพท์ด้วยนะฮะ realization มาจากคำว่า real มาจากคำว่า real นะ real แปลว่าจริงอย่างนั้น realization ตรงนี้มันจะเป็นคำนามแปลว่าการทำให้เกิดการทำให้เป็นจริงหรือว่าความเข้าใจก็ได้เพราะว่าถ้า realization ถ้าเราตระหนักรู้ถึงความจริงขึ้นมามันก็ใช้ได้ใช่ไหมฮะขออนุญาตแปลว่าการทำให้เป็นจริงแล้วกันเนาะการทำให้เป็นจริงหรือนะครับผมเมื่อกี้เพิ่งบอกไปนะฮะหรือนะครับผมก็คือการตระหนักนะฮะโอเคนะฮะนะถัดมา shipment แปลว่าการส่งเนาะการขนส่งนะการส่งของการขนส่งแล้วกันนะการส่งแล้วกันนะการส่งของนะแล้วก็ productivity ก็คือความสามารถในการผลิตนะครับสุดท้ายฮะก็คือคำว่า commitment นะตรงนี้ขออนุญาตไปคร่าวๆแปลว่าความยึดมั่นแล้วกันนะการยึดมั่นหรือความยึดมั่นนะครับผมจะเห็นได้ว่าเมื่อได้ความหมายแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือขึ้นไปอ่านตรงโจทย์ถูกต้องไหมครับฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่ครูเคนเห็นก็คือนะครับคำนามตรงนี้มันจะอยู่เป็นคำที่3ใช่ไหมครับas our to customer satisfaction นะครับผมนะในฐานะที่เป็นจุดๆๆของเราที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้าใช่มั้ยฮะ satisfaction ความพึงพอใจนะฮะแล้วก็ customer ลูกค้าในฐานะที่เป็นหรือว่าเนื่องด้วยมันเป็นจุดๆๆใช่มั้ยฮะแล้วเราก็ได้แล้วความพึงพอใจของลูกค้า we use the materials of the highest quality to create our products เราใช้วัสดุที่ดีที่สุดนะวัสดุที่มีคุณภาพดีที่สุดในการที่จะผลิตสินค้าของเรานะครับผมอย่างนั้นฮะจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่านะครับผมมันเป็นอะไรเอ่ยมันก็ต้องเป็นการยึดมั่นถือมั่นที่มีต่อใช่ไหมฮะอย่างนั้นคำใบ้ของครูเคนก็คือ to customer satisfaction นะฮะในฐานะที่เป็นการยึดมั่นถือมั่นของเราที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้าเราจึงใช้อะไรครับวัสดุที่ดีที่สุดนะวัสดุที่มีคุณภาพสูงที่สุดที่จะมาผลิตสินค้าของเราคำตอบคือข้อ D-Dog ครับผมฮะ commitmentนะครับผมถัดมาข้อ19นะครับผมข้อ19นะฮะสิ่งที่ครูเคนเห็นคร่าวๆก็คือเป็น adverb หมดเลยนะแต่ว่าต่างความหมายกันใช่มั้ยฮะอ่ะลงมาดูแต่ละตัวเนาะoverseas แปลว่าต่างประเทศใช่ไหมครับต่างประเทศนะฮะอ่ะถัดมา nearby ใกล้ๆเนาะใกล้ๆนะครับผมถัดมาฮะ further คือที่ไกลกว่านั้นนะขออนุญาตไปว่าไกลกว่าแล้วกันเนาะ further ไกลกว่านะจริงๆอาจจะมีความหมายที่ดีกว่านี้นะoutside แปลว่าข้างนอกนะฮะข้างนอกเฉยๆเลยนะนะครับดังนั้นสิ่งพอครูเคนทราบความหมายต้องขึ้นไปดูด้านบนเนาะนะครับผมจะเห็นได้ว่าคำ adverb ของครูตรงนี้มันต้องขยายคำว่า work สามารถทำงานจุดๆได้นะในที่ต่างๆ in places เช่นเมืองจีนแล้วก็อินเดียอย่างนั้นแน่นอนข้อนี้นะครับทำงานในต่างประเทศเนาะอย่าลืมนะว่า work นะ work ตรงนี้มันเป็นอากัมกิริยาอย่างนั้นต้องมี adverb มาขยายมันแน่นอนว่าถ้าเมืองจีนด้วยอินเดียด้วยมันต้องทำงานต่างอะไรครับต่างประเทศนะครับผมนะในที่ต่างๆเช่นจีนแล้วก็อินเดียใช่ไหมครับข้างหน้านะฮะขออนุญาตดูความหมายข้างหน้าสักนิดนึงเนาะเขาบอกว่า as an international organization ในฐานะที่เป็นองค์กรนานาชาตินะ we are looking for enthusiastic volunteers who can work overseas หมายความว่า
ในฐานะที่เราเป็นบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทนานาชาติเราจึงมองหานะครับอาสาสมัครนะ volunteers อาสาสมัครที่มีความกระตือรือร้นหรือว่าสนอกสนใจด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษนะ enthusiastic volunteers นะ who can work overseas นะครับเนี่ยนะเรียบร้อยละข้อ19นะฮะเราไปดูข้อสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมข้อที่20กันข้อที่20ครับผมนะฮะสิ่งที่ครูเคนเห็นคร่าวๆตรงนี้นะฮะมีA นะ A เป็นกริยานะฮะอีกกริยาที่อยู่ในรูปของ present simple ที่มีประธานเป็นพหูพจน์หรือเป็น infinitive ก็ได้ใช่ไหมครับนะตรงนี้นะฮะครูเคยเขียนให้หลายครั้งแล้วเนาะนะขออนุญาตเขียน present simple เนาะ present simple แล้วก็นะครับผมอย่างที่บอกไปมันสามารถเป็น verb ที่อยู่ในรูปแบบ infinitive ได้นะฮะถัดมาครับผมนะฮะ to invite ตรงนี้เป็น to infinitive นะครับครูเคนจะเขียนอย่างนี้บ่อยๆเนาะเอาให้เราเกิดความจำได้จะได้แบบคิดไวๆเหมือนครูเคนเวลาทำข้อสอบคุณจะได้มีเวลาเยอะๆนะฮะในการอ่านถัดมา invitations คำนี้เป็นคำนามเป็นคำนามพหูพจน์นะฮะนามพหูพจน์แล้วก็สุดท้ายก็คือ inviting คือ verb เติม ing ใช่ไหมครับนะตรงนี้หลายคนเริ่มทราบแล้วเนาะว่าวิธีการสอนของครูเคนเป็นยังไงนะครับผมคุณจะได้รู้ว่าเวลาครูเคนมองข้อสอบครูมองยังไงทำไมครูเคนทำไวจังนะครับผมทีนี้ฮะครูเคนเห็นว่าคำเหล่านี้มันอยู่ในตำแหน่งที่อยู่หน้า to บุพบทตรงนี้ถ้าเป็นบุพบทครูเคนจะวะไว้ก่อนไปดูด้านหน้าก่อนด้านหน้าบอกว่านะครับผม has sent out ใช่ไหมแล้วก็มีประธานก็คือ the company has sent out บริษัทส่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะฉะนั้นนะส่งอะไรสักอย่างหนึ่งไปให้แก่นะให้แก่อะไรครับสื่อนะฮะสำหรับงานพิเศษนี้แน่นอนว่าต้องส่งอะไรครับส่งคำเชิญใช่ไหมคำตอบที่ถูกก็คือต้องเป็นข้อ4ซะนะฮะเห็นหรือเปล่าว่าบางครั้งเนี่ยโจทย์เขากำหนดกริยามาแต่ก็มีคำนาม1ตัวนะครับผมแล้วคำนามดันเป็นคำตอบแต่บางครั้งไม่ใช่ฉะนั้นคุณต้องไปดูโครงสร้างให้ดีๆใช่ไหมครับอย่างข้อนี้ have sent out มันต้อง send out something ใช่ไหมครับส่งอะไรสักอย่างหนึ่งฉะนั้นข้อนี้เขาแยกแปลประโยคนี้เนาะโจทย์ด้านหน้านะฮะตรงนี้เป็น to infinitive phrase นะครับผมอยู่หน้า main course ได้บอกว่า to publicize the launch of its newest product นะหมายความว่า to publicize แปลว่าประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดตัวสินค้าใหม่ล่าสุดของบริษัทจึงได้ส่งนะ the company has sent out invitations ก็ได้ส่งใบเชิญนะแน่นอนไม่ได้ใบเดียวด้วยหลายๆใบเพราะว่าส่งไปให้สื่อต่างๆมีเดียนะฮะมีเดียแปลว่าสื่อใช่ไหมฮะที่เป็นพหูพจน์นะคำว่ามีเดียมนะเหมือนกับมีเดียมกลางนั่นแหละมันจะเป็นสื่อที่เป็นเอกพจน์แต่ตรงนี้มีเดียก็สื่อที่เป็นพหูพจน์นะครับอย่างนั้นข้อนี้ง่ายมากเลยนะตอบข้อ4นะครับผมโอเคเราจะไปต่อข้อ21ในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับ